ครับสวัสดีครับผมพัชจากดิจิตอลโฟกัสนะครับวันนี้จะมาสอนโพรตพอร์ตเราเตอร์ของ D-Link นะครับผมเริ่มมาเลยนะครับเข้าที่เว็บเบราว์เซอร์ครับผมพิมพ์ IP Gateway ของเรานะครับผมจะเป็น 192.168.2.1 นะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุด 1.1 หรือจุด 3.1 หรืออะไรก็ตามแล้วแต่เราเตอร์ของคุณนะครับของผมเป็นจุด 2.1 เมื่อเข้ามาหน้าเราเตอร์แล้วนะครับตัวเราเตอร์จะให้ใส่ username ซึ่งปกติแล้วค่า default จะเป็น admin นะครับผมของเราเตอร์ D-Link และใส่ password ครับกด login ครับเมื่อเข้ามาแล้วนะให้เราไปที่แท็บ advanced ด้านซ้ายครับผม port forwarding ครับเมื่อเข้ามาหน้า port forwarding แล้วนะครับเราจะเห็น port ต่างๆครับผมที่โปรแกรมอื่นๆได้ forward ไว้ให้เรากด add เพิ่มเติมครับเมื่อกด add นะครับให้เราเลื่อนลงมาจะเห็นหน้าต่างของการ forward port นะครับ use interface นะครับผมให้เลือกเป็นตัวหลักนะครับผมเป็นตัวที่เป็นขาแวนออกเน็ตนะครับซึ่งโดยปกติแล้วจะมีอยู่ตัวเดียวครับแล้วให้เรามาเลือกที่ตัว custom service custom server นะตรงนี้เราจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผมใช้กับเครื่อง NVR หรือ DVR นะครับผมก็ตั้งเป็น path DVR ครับ schedule นะครับเป็น always IP server IP address นะครับเป็น IP address ของเครื่อง NVR หรือ DVR นะครับยกตัวอย่างเป็น 192.168.2.45 external port start และ external port end นะครับเราก็เลือกเป็นพอร์ตที่เราต้องการครับเป็นพอร์ตของเครื่อง NVR หรือ DVR นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่น8585 1024ขออภัยครับ1024 554เป็นต้นครับนี่คือการ forward port นะครับอาจจะใช้พอร์ตเดียวหรือหลายๆพอร์ตอันนี้ก็ขึ้นอยู่ตามแล้วแต่ความต้องการหรือแล้วแต่เครื่องนะครับตั้งค่าเท่านี้ครับที่เหลือเป็นค่าคงเดิมครับกด apply 1ครั้งเมื่อกด apply 1ครั้งนะครับเราเตอร์จะโหลด1ครั้งค่าที่เราแอดไปนะครับจะมาอยู่ด้านล่างเลยครับเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ port forwarding ครับ